ประเด็นต่อมาอ่ะมาวกเข้าเรื่องการเมืองหน่อยนะครับชะตากรรมคุณศักดิ์สยามชิดชอบหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติ7-1ฟันคุณศักดิ์สยามนะครับพ้นฟันย้อนหลังนะพ้นจากเก้าอี้รัฐมนตรีคมนาคมนับตั้งแต่วันที่3มีนาคม2566ในกรณีใช้นอมินีถือหุ้นแทนนะครับจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ผลกระทบมันหลายเด้งนะเรื่องแรกก่อนมีอะไรบ้างคะพี่ต้องเว้นวรรครัฐมนตรี2ปีนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาอันนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ8นะครับแล้วก็เด้งที่2ที่กำลังจ่อคอคุณศักดิ์สยามอยู่ตอนนี้เนี่ยคือเรื่องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จเกี่ยวกับเรื่องการซุกหุ้นอันนี้เป็นดาบ2คุณศรีสุวรรณพรุ่งนี้มาละมาแน่แล้วนะไปยื่นปปช.ตอน10โมงแล้วก็ดาบ3นี่เห็นคำว่ามันจะลามไปสู่การยุบพรรคหรือไม่นะพรุ่งนี้เหมือนกันมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่อยู่ที่ว่ามันจะโยงได้หรือเปล่าพรุ่งนี้เดี๋ยวทนายอั๋นบุรีรัมย์จะไปยื่นเรื่องที่ปปช.ช่วงบ่ายโมงตรงแล้วก็ตอนนี้คุณศักดิ์สยามลาออกจากทุกตำแหน่งในพรรคภูมิใจไทยเรียบร้อยแล้วออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อออกจากเลขาธิการพรรคมีผลทันทีทำให้ขยับน้องเพลงชนธิดาเลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแทนน้องเพลงนี่ก็เป็นลูกสาวคนเดียวของคุณเอ๋ชนสวัสดิ์แล้วก็คุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายเขาเป็นนักแสดงด้วยใช่ไหมตอนแรกเป็นนักคุณน้องเพลงใช่ไหมคะใช่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 เป็นทั้งนักแสดงด้วยนักร้องด้วยน้องเพลงจบปริญญาโทจากอังกฤษนะครับเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่5ค่ะปัจจุบันกำลังคบอยู่กับลูกชายของเสี่ยหนูด้วยค่ะคุณอนุทินแล้วก็ช่วงบ่ายวันนี้คุณอนุทินก็ลงไปตรวจพุที่สุพรรณบุรีนะครับอันนี้ก็มาอัปเดตกันนะครับ